คือมันหนักเนาะดกมากมันก็หนักโอ้โหดกมากเลยลงมาข้างล่างนี่ก็ดกค่ะมะเขือเทศค่ะน่ารักมากเลยเป็นมะเขือเทศเล็กไม่ใช่มะเขือพวงนะคะเป็นมะเขือเทศขนาดจิ๋วค่ะอันนี้ก็เป็นผักสวนครัวต่างแดนค่ะสารเน่นี่มะเขือเทศเยอะเลยค่ะนี่ค่ะแล้วจะให้ดูอะไรอีกแล้วก็จะมีสตรอเบอรี่ค่ะอันนี้ก็สตรอเบอรี่มันก็คือมันหมดไปแล้วค่ะมันหมดรุ่นไปแล้วแต่ทีนี้มันก็มีดอกแล้วก็มีลูกเล็กขึ้นใหม่สตรอเบอรี่นี้มันจะมีตลอดปีค่ะแต่ว่าหัวปีนี้มันจะมีเยอะแล้วก็มีดอกมันจะเป็นรุ่นแรกแต่ก็ยังมีให้เห็นอยู่นะคะเนี่ยค่ะโอ้โหนี่ก็อันนี้ก็มะเขือเทศแนวใหญ่ค่ะเขาต้นคือเขาต้นใหญ่มากเป็นมะเขือใหญ่เวลามันโตแล้วลูกก็จะเหมือนฟักทองเลยค่ะโอ้มีสองแบบค่ะเดี๋ยวให้ดูแบบนี้ก็มีแบบยาวอันนี้ลูกจะใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยลูกจะใหญ่มากเนี่ยค่ะแล้วข้างในนู้นก็จะมีค่ะเดี๋ยวให้ดูนั่นค่ะยังดิบอยู่เลยอันไหนสุกเขาก็เก็บก่อนค่ะอันไหนดิบเขาก็ปล่อยให้มันสุกกินน้ำหามก็อร่อยนะคะพี่เพนชอบเอามะเขือเทศนี้จิ้มเกลือกินค่ะดกอยู่ค่ะดกอยู่ข้างในนี่ก็ดกเต็มเลยค่ะข้างในดกเต็มเลยดกเต็มเลยค่ะนี่พวงนี้พวงมะเล่เลยมันก็คือมันหนักเนาะดกมากมันก็หนักโอ้โหดกมากเลยลงมาข้างล่างนี่ก็ดกค่ะข้างในด้านในถ้าดูเข้าไปด้านในนะคะก็จะดกก็จะเห็นลูกมะเขือเทศค่ะเขาปลูกได้เยอะมากเลยปลูกได้เยอะมากนี่สวนครัวต่างแดนค่ะเต็มเลยค่ะนี่คือดอกสตรอเบอรี่ค่ะแต่มันเป็นสีแดงสีแดงนี่จะหายากมากเลยค่ะส่วนมากมันจะเป็นสีขาวสีชมพูค่ะ